ใครจะไปรู้เฮ้ยนี่มันนี่มันตำนานกิเลอสามช่าลูกเกือล่ะนี่มันคือตำนานของสาวที่เลอไปจังหวัดสามช่าได้พี่จะเสียงดังไม่ได้เออผมกลัวผมจะเสียงดังไม่ได้ว่ะจนกว่าผมจะย้ายไปอยู่บ้านอ่ะเพราะว่าลูกผมนอนไม่ได้แน่ๆดูทรงแล้วเฮ้ยได้ละเจอละโอเควันนี้เราจะมีการพบกับสาวๆนะครับอีก5คนที่เหลือนะครับเฮ้ยเอาเชียบมาผิดโอเค5คนที่เหลือวันนี้นะครับมีน้องโอไฮโอครับผมมีผัดผักมีกิกิโกะมีกิกิโกะนะครับแล้วก็มีตะเกียงตะเกียบอ๋อตะเกียบผจญภัยแล้วก็แพรวพราวตุเย่แม่ชื่อนี่ใครเป็นคนตั้งให้วะชอบจริงๆไอ้แพรวพราวตุเย่เนี่ยนะไอ้เหี้ยอ่านชื่อแล้วกูชอบไอ้เกียบแพรวพราวตุเย่เนี่ยชอบจริงๆไอ้ชื่อแพรวพราวตุเย่มาพร้อมมั้ยยังอ่ะถามก่อนพร้อมมั้ยยังเออพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังฮะพร้อมมั้ยยังฮะพร้อมกันหรือยังครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับสาวๆกันมานะไม่ได้เสียงวะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนะให้พี่ตัดกล้องนะแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะได้ค่ะโอเคให้ได้แล้วพี่คิดว่าได้แล้วแป๊บนึงนะพี่ขอเช็คก่อนแม่เดี๋ยวหน้าหนูเดี๋ยวหน้าหนูไม่สวยไงเออหนูแบบว่าได้โผล่หน้าไม่เต็มกล้องไงแต่คุณผู้ชมไม่ได้เห็นความสวยของหนูไงสวยไม่สวยก็ได้ครับพี่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องให้หนูสวยเต็มที่ดิไม่ได้เดี๋ยวหนูไม่สวยไม่ได้เออค่ะโอเคมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างงี้เราเป็นหนึ่งในสาวสวยที่เข้าประกวด Girl Swimmer Challenge ใช่ค่ะเราเป็นคนที่6ถูกต้องมั้ยครับใช่ค่ะคนที่6อ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแนะนำตัวสักหน่อยครับว่าเป็นใครสตรีมที่ไหนชื่อเล่นชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนชาพงมาลัยนะคะชื่อเล่นโอ้ยเราก็สารละเอียดเกินเอาชื่อเล่นก็ได้แหมอ๋อชื่อเล่นชื่อน้องไซอิ๋วค่ะก็ตอนนี้สตรีมอยู่ในเพจโอไฮโอนะคะก็ครับผมในท่าสาวโอไฮโอนะคะเอ้ยเอ้ยพี่ชอบเสียงอะเสียงเราเหมือนเสียงในการ์ตูนเลยอะหนูอะพี่หนูเคยคุยกับพี่อยู่จริงเหรอครั้งนึงใช่ไม่หนูดูเพิ่งเดี๋ยวหนูพูดให้ละเอียดด้วยว่าเออเราคุยอะไรกันเออเนี่ยนี่หนูพูดกับโกงพี่ตายได้เลยเนี่ยนี่พี่ตายได้เลยเนี่ยต่อเลยจ้าต่อเลยจ้าค่ะก็สตรีมอยู่ในเพจโอไฮโอนะคะก็ยังไงก็ฝากพี่ติดตามหนูด้วยนะคะแล้วหนูกับพี่เราเคยคุยกันที่ไหนอ่ะว่าไปเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้หนูเคยเจอพี่ในวอตซิตี้ค่ะเอ้าหนูเล่นวอตซิตี้ด้วยเหรอเอาจริงใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงคริสต์มาสมั้งคะก็หนูเพิ่งสอบไปยิสผ่านแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอพี่แล้วตอนนั้นพี่ก็ถามหนูจะชื่ออะไรก็คุยกันแบบปกติเลยก็บอกหนูชื่อไส้กิ๋วแล้วพี่ก็ถามว่าไส้กิ๋วนี่หิวหรออะไรประมาณนี้ก็บอกจำเลยค่ะพี่จำได้แล้วชื่อไส้กิ๋วเลยใช่ไหมเออจำได้ที่ไปกับอาซิงอะค่ะจำได้ครับจำได้เออจำได้หนูเคยหนูเจอพี่ตอนนั้นคือแบบไม่กล้าคุยกับพี่ว่าหนูตื่นเต้นมากหนูก็เลยแบบเดินหนีเดินแอบพี่เลยจะตื่นเต้นทำไมเออเราก็คนปกติตอนนี้หนูยังตื่นเต้นเลยเอาตื่นเต้นไหมถามจริงตื่นเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไหมเต้นแบบตุกๆเลยนะคะไม่คุณผู้ชมเขาจะได้เราคุณผู้ชมจะได้เจอเราด้วยไงมันเป็นโอกาสดีนะที่แบบเออคุณผู้ชมได้รู้จักน้องไซอิ๋วมากขึ้นค่ะพี่ถามก่อนอย่างนึงว่าทำไมถึงชื่อไซอิ๋วครับอันนี้ถามได้ไหมรู้ไหมมีที่มาไหมมีค่ะมีที่มาแต่ว่าเมื่อหนูเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วก็สมัยก่อนอะแบบว่าเวลาอะไรจะปิวอะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าปิวใช่ไหมคะแล้วตอนเด็กๆอะหนูอะชอบแบบไปให้คนนั้นอุ้มทีคนนี้อุ้มทีตอนเด็กๆแม่ก็เลยบอกว่าอีนี่มันปิวไปปิวมาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอเป็นปิวปุ๊บแล้วคนที่บ้านหนูอะเป็นแบบตระกูลออ่างหมดเลยก็แบบเอาเป็นปิวดีกว่าอะไรเงี้ยเลยเป็นที่แบบคำว่าไซอิ๋วเนี่ยหรอหรือว่าไซมีความหมายไหมไซก็มีที่มาอีกอ้าวว่าไปไซก็มีที่มาก็คือหนูอ่ะ
ป็นคนที่ชอบคุยอะไรเล่นกับคนอะไรนี้ใช่ไหมคะเวลาเขาถามชื่อหนูว่าหนูชื่ออะไรหนูก็จะบอกว่าหนูชื่อไซอิ๋วค่ะแล้วเขาก็ถามทำไมต้องชื่อไซอิ๋วก็ถ้าเกิดว่าหนูบอกว่าหนูชื่อไซอิ๋วพี่ก็จะถามหนูต่อว่าเป็นขนังซ้ำจังได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเป็นหมอโคค่อยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้มีเรื่องคุยกันอะไรอ๋อก็คือหนูชื่ออิ๋วหนูชื่ออิ๋วแต่ว่าเติมไซเข้าไปด้วยบรรยากาศเป็นไซอิ๋วนี่ตอนแรกเอาจริงพี่พูดตรงอันนี้แบบว่าไม่ได้กวนตีหรือว่าถ้าพูดอะไรผิดไปขอโทษนะครับจริงพี่เข้าใจว่าตอนแรกคุณพ่อคุณแม่หนูนับถือปืนเปิดไก่ไม่ใช่ค่ะพี่เอาจริงเลยพี่กล่าวว่าอย่างน้อยต้องเดินตามหาพระไตรปิฎกกันยาวอ่ะงานเนี้ยไม่ใช่นะเออเหรอไม่ใช่เหรอขอโทษด้วยครับเผื่อคุณพ่อคุณแม่ดูขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรหยอกเล่นนะหยอกเล่นอ่ะสตรีมมานานหรือยังครับพี่ถามก่อนหนูทำเพจมาปีนึงค่ะแต่เพิ่งสตรีมมาประมาณ7-8 เดือนเนี่ยแหละค่ะทำเพจมา1ปีสตรีมมา 7-8 เดือนอ๋อหมายความว่าก็คือเพิ่งจะมาเริ่มสตรีมด้วยซ้ำถูกไหมใช่ค่ะเพิ่งจะมาเริ่มสตรีมก็คือตอนแรกทำเพจไว้จะเป็นเกี่ยวกับวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบพอหนูเป็นเด็กติดเกมก็เลยแบบลองสตรีมดูแล้วทีนี้มันก็แบบเฮ้ยเราทำได้อะไรประมาณนี้หนูเป็นคนวาดรูปสวยแล้วครับสวยไหมก็ไม่เชิงค่ะมีรูปที่มีอยู่ไหมโชว์ได้ไหมโชว์ให้ดูได้ไหมมีวาดบ้างไหมแบบวาดเล่นอะไรเงี้ยมีไหมมีค่ะอันไหนโชว์ให้ดูถือโทรศัพท์มาโชว์ให้ดูหน่อยเผื่อคุณผู้ชมอยากดูเออโชว์ความสามารถหน่อยสักครู่นะคะได้จ้าเสียงหวานเช่นนะนี่อายุเท่าไหร่ครับน้องอยู่อายุเท่าไหร่อายุ18จะ19เองนะคะ18จะ19แม่ใช่ค่ะคุกเลยคุกเลยอันนี้หนูวาดครับผมวางเดียลองค่ะอ๋อโอเคได้ครับไหนโชว์ดูซิมันกำลังค่ะได้เลยอุ้ยคือหนูวาดภาพเหมือนวาดภาพคนเลยเหรออันนี้นะคะอันไหนเฮ้ยสวยนะเนี่ยอันนี้หนูวาดพี่กวางค่ะโอ้โหก็ประมาณนี้เลยค่ะเขาเป็นปอดบวมเหรอหนูเติมให้เขาเองค่ะอ๋อหนูเติมให้เขาแม่นี่จะเดินในหลังคอมอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เฮ้ยแล้วงี้เธอถือว่าพี่อยากได้แบบอยากมีลูกวาดของพี่ให้หนูวาดให้ได้ไหมหนูวาดให้ได้ค่ะจริงเหรอได้ใช่ค่ะโอเคได้งั้นเอางี้จะวาดให้เออไว้หนูวาดให้พี่หน่อยพี่อยากได้รูปหนึ่งเดี๋ยวเอาอวดคุณผู้ชมได้ค่ะโอเคอ่ะปกติเราสตรีมเกมอะไรครับสตรีมที่ไหน GTA ค่ะ GTA อ๋อปกติเล่น GTA เล่นตอนนี้ยังได้อยู่วอดอยู่ปะครับบอสคือมันมีช่วงหนูพูดผิดนะช่วงหนึ่งที่หนูเข้าโรงพยาบาลแล้วหนูก็หายไปแล้วก็หนูก็ไปติดต่อเขาไว้ลิสต์แล้วแต่ว่ารอตั้งแต่บ่ายสองยันสองทุ่มยังไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวพี่แอนให้เดี๋ยวพี่ไปแอนให้พี่ขอโทษแทนทีมงานด้วยมาจะยุ่งๆแต่หนูอ่ะหนูก็ชอบว่าครับผมมีความประทับใจอยู่อย่างนึงคือตอนนั้นอ่ะมันเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมคะหนูอ่ะเข้าไปแบบต่อแถวรับกระชาแล้วมันมีพี่คนนึงเขาให้หนูล้วงคอโชว์ให้อ๋อ มันให้หนูล้วงคอโชว์แลกกับกาชาปองใช่ค่ะแลกกาชาปองแต่หนูไม่ทำหนูทำค่ะพี่โอ้โหก็คิดว่าไม่ทำเออคิดว่าเออแบบสาวๆวิจะไม่ยอมทำหนูล้วงคอโชว์เลยค่ะล้วงคอโชว์เลยเหรอแล้วตอนนี้คุณผู้ชมดูอยู่ประมาณ 4-5,000 คนล้วงคอโชว์ได้ไหมโอ้ยไม่ได้เอาไม่ได้อ๋อแล้วก็ไม่รู้พี่ก็เราแยบดูเผิดอยู่ดีหนูล้วงคอโชว์พี่ก็ตกใจเลยไม่ใช่อ่าวันนี้ไหนวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้พี่ดูภารกิจของหนูนะคะว่าไปว่าให้หนูเล่นอะไรกับพี่ก็ได้หนูอ่ะวันนี้หนูแต่งชุดเบสมาด้วยหนูก็เลยจะมาเล่นแบบว่าให้พี่เป็นในท่านของหนูแล้วหนูจะเป็นน้องเบสพี่ค่ะโอ้ยต่อยแล้วพี่จะชอบแบบนี้จังเลยพี่อยากติดคุกก็โหยพี่อยากมีสาวใช้แบบนี้มานานแล้วพูดตรงๆจริงเหรอไหนหรอกไม่ใช่สาวทำไมไหนหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่อะไรนะหนูไม่ใช่สาวใช้หนูเป็นเมดร้านอาหารอะไรประมาณนี้แต่ว่าจะเป็นสาวใช้ให้พี่ก็ได้นะคะเอาผัดอิ๋วเอาผัดอิ๋วมาหนึ่งเอาผัดอิ๋วมาหนึ่งเลยไม่ต้องใส่แต่อิ๋วอิ๋วน้องอิ๋วคนเดียวพอแล้วอื่นพี่ไม่กินใจเย็นๆนะคะนายท่านเอ้าเคียงหนูเหมือนในการ์ตูนมากเลยเนี่ยเป็นนักอยากภาพนะคะจริงเหรอนักอยากภาพนักอยากภาพอ๋อคือมันข้ามกับนักภาพไปนิดเดียวคือมันเป็นนักอยากภาพใช่ค่ะอันนี้ไหนลองเรียกว่าท่านเฉินหรือคุณเฉินแบบหวานๆสิในท่านเฉินคะวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะในท่านไม่ต้องช่วยหนูนั่งเฉยๆเดี๋ยวพี่ช่วยตัวเองเดี๋ยวไม่ใช่หมายถึงว่าเดี๋ยวพี่ทำเองหนูไม่ต้องเหนื่อยเออไม่อยากจะใช้งานหนูเยอะ
แต่หนูเป็นเนตของนายท่านนะคะไม่ให้หนูช่วยหน่อยเหรอคะอย่าช่วยเลยหนูเอ้ยถ้าหนูช่วยเดี๋ยวพี่ติดคุกอย่าช่วยเลยเดี๋ยวลำบากกันนะเดี๋ยวจะแยกกันเอานะอย่างนี้แต่มันเป็นงานของหนูนะคะนายท่านโอ้ยถ้ามันเป็นงานก็พี่ก็ยอมก็ได้ไม่มีใครรู้ก็อยู่กันสองคนไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับรู้กันสองคนในท่านคะวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะไม่มีเลยเหรอคะอ่ะหนูช่วยแบบว่าหนูช่วยอ้อนพี่แบบว่าให้พี่รู้สึกว่าวันนี้พี่รู้สึกแบบอยากมีคนอ้อนน่ะได้ไหมอยากมีคนอ้อนน่ะในท่านคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะในท่านเขินเอาไว้ได้ไหมอ่ะได้เอาเลยในท่านคะครับผมหนูน่ะพอจะเป็นน้องสาวของในท่านได้หรือเปล่าคะไม่ได้จ้ะน้องสาวมีเยอะแล้วจ้ะทำไมล่ะคะในท่านขอร้องเถอะนะคะไม่ได้จ้ะแล้วต้องสาวไม่ได้จ้ะแล้วต้องสาวเยอะนะจ้ะเป็นเมดก็ได้ค่ะไม่ได้จ้ะเมดก็ไม่เอาจ้ะเมดก็ไม่เอาจ้ะนั่นในท่านอยากให้หนูเป็นอะไรไหมคะเป็นแฟนในท่านจ้ะเดี๋ยวนะคะเป็นแฟนเลยเหรอคะแล้วเมียในท่านเหรอคะว่าเมียในท่านตายไปแล้วจ้ะตายไปสามสี่เดือนแล้วจ้ะใช่เหรอคะใช่จ้ะใช่จ้ะหายไปนานแล้วอยู่คนเดียวพอจะเป็นน้องสาวในท่านไม่ได้เลยเหรอคะมีที่ว่างให้หนูสักที่ไหมคะในท่านอืมแต่ถ้าหนูน่ารักขนาดนี้ยอมก็ได้เป็นน้องก็ได้เป็นน้องก็ได้โอ้โหในท่านคะหนูก็มีอีกอย่างนึงที่จะบอกในท่านนะคะจ๋าว่าไงจ๊ะคือเรื่องทั้งหมดน่ะในท่านลืมไปได้เลยนะคะเพราะว่าผมเป็นผู้ชายอ้าว อีอิ๋ว มึงเป็นชายอ่ะเนี่ย เป็นคาแรคเตอร์ของผมอะครับโอ้โหหนักเลยหนักเลยไอ้อิ๋วเล่นกูแล้วมงเหลืองกับกูแล้วไงเอาแล้วพี่ดีมากเลยนะครับที่ผมได้เจอพี่วันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับพี่ผมจะพูดอะไรอะครับพี่ผมตื่นเต้นมากเลยครับพี่ผมเรียกผมเป็นเน็ตเพื่อพี่เลยนะครับพี่โอ้โหยอดอันนี้ปกติปกติสตรีมเป็นกี่โมงครับปกติสตรีมกี่โมงสตรีมเวลาตามใจฉันนะคะนายท่านว่าตอนไหนก็จะสตรีมตอนนั้นไม่คือไอสตรีมเวลาตามใจฉันนี่หมายความว่าถ้าหนูอยากจะเปิดสตรีมหนูก็เปิดใช่ถ้าหนูไม่อยากเปิดก็คือไม่เจอใช่ง่ายเนาะคือเพจของหนูอ่ะคือหนูไม่ได้ทำเป็นแบบว่าเป็นงานจริงๆอ่ะพี่อ๋อใช่มันกำลังเป็นแบบว่าแบบหนูชอบเล่นเกมหนูก็สตรีมตอนหนูเล่นเกมอะไรมันเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าหนูยังไม่ได้มีอะไรแบบว่าเรียกยังไงอ่ะคือหนูยังไม่ได้ทำเป็นงานเลยอ๋อคือแบบจะเป็นงานอดิเรกใช่ไหมครับเป็นงานอดิเรกอ๋ออุ้ยแต่นี่เราดูจริงจังมากเลยนะเราแบบถึงขนาดมีไมค์คอนเดนเซอร์มีกรีนสกรีนพ่อประดิษฐ์ค่ะของพ่อประดิษฐ์อุ้ยเจ๋งว่ะนี่คุณพ่อประดิษฐ์ให้เหรอครับใช่ค่ะเป็นพ่อแล้วก็ซื้อผ้ามาอุ้ยเจ๋งอันนี้คือเจ๋งนะเพราะเอาจริงพี่เคยมีความฝันอยากจะทำกรีนสกรีนแต่ปัญหาคือพี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่เลยไม่ทำแม่งนะพี่เลยปล่อยให้เจอแม่งลงลกนี้แหละปล่อยแม่งลงลกนี้เลยพี่เกียจทำนั่นแหละค่ะมาถึงเวลาแล้วพี่ให้เวลาน้องอิ๋วเขาเรียกว่าเรียกคะแนนจากคุณผู้ชมในการโหวตเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ4วันป่ะประมาณ4วันเนาะใช่ป่ะพี่ถูกกันมั้ยประมาณ4วันนะครับพี่ให้น้องอิ๋วเรียกคะแนนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็เรียกคะแนนจากพี่ด้วยเอาเลยเชิญเต็มที่เลยครับผมก็พี่ๆค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบหนูนะคะก็ฝากไปติดตามเพจโอไฮโอด้วยนะคะแล้วก็ฝากโหวตเบอร์หงด้วยนะคะน้องไซอิ๋วนะคะสำหรับพี่ที่ชื่นชอบหนูนะคะแล้วก็พี่อาเฉินคะน้องสาวคนนี้ขอโหวตจากพี่ได้หรือเปล่าคะเอาส่งจุ๊บทีนึงไงเผื่อมันจะช่วยคะแนนโหวตมันส่งง่ายขึ้นนะเราลองส่งจุ๊บทีนึงสิโอ้ยไอ้เฮ้ยเอาวะยอมก็ได้วะโหวตก็โหวตวะหนูขอโหวตจากพี่ได้หรือเปล่าคะได้จ้าพี่ค่ะหนูขอจริงๆนะคะได้จ้ามันต้องได้อยู่แล้วจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ค่ะโอเคหมดเวลาขอบคุณน้องอิ๋วด้วยนะครับขอบคุณน้องอิ๋วครับสู้ครับโอเคครับพี่ค่ะผ่านไป1คนโอเคผ่านไปแล้วนะครับคนที่6ของ Girl Streamer Challenge นะครับกับน้องอิ๋วหรือโอไฮโยป่ะมาแล้วคนต่อไปเรามาแล้วสวัสดีค่ะพี่แบงค์สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับโอ้โหเด็กเลยน่ารักเลยสวัสดีครับ อ่ะแนะนำตัวสักหน่อยครับชื่อเล่นชื่ออะไร
สวัสดีทุกคนนะคะหนูครับผชืม่อตังเมย์ค่ะหลายๆคนเรียกหนูว่าผัดผักนะคะเรียกหนูว่าน้องเมย์หรือว่าน้องผักก็ได้ค่ะเรีหยนกูว่าน้องเมปยี์น้องนผักี้ก็ได้ใช่ค่ะปีนี้หนูอายุ16ปีค่ะตอนครันบี้สตรีมอยู่2แพลตฟอร์มนะคะมีทวิตทีวีแล้วก็ Facebook Gaming ค่ะโอ้โหสตรีม2ช่องทางเลยเหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าสตรีม2ช่องทางพร้อมกันหรือว่าสลับไปสสลัองบชม่องาทางพร้อมกันค่ะโอ้ยเจ๋งสุดยอดเลยครับเยี่ยมมากอย่าเพิ่งนะอายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะอายุ15ค่ะแต่โอ้อายุ15อายุ15เองเหรอใช่ค่ะอุ้ยนี่เก่งมากเราสตรีมอะไรครับสตรีมอะไรสตรีมเกม FPS เป็นหลักค่ะ PUBG ไม่ก็ Valorant ค่ะสองเกมนี้โอ้เล่น FPS ด้วยเหรอครับค่ะหนูรู้สึกว่าพวกแนวโมบ้าเกมฟาร์มหนูไม่ชอบค่ะมันเบื่อเบื่อเพราะมันไม่สะใจหนูแล้วเวลาหนูยิงกันเลือดมันไม่สาดมันไม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่หนูนี่หนูเลก็่โรนคกจัิตบเหมือนกพัน่อนะมาจำไปแค่เล่นเด็ไปกหนูก็โรคจิตเหมือนกันนะเออจริงอย่าเพิ่งเล่นคุณพ่อเดี๋ยวนะคุณพ่อเราเล่นเกมเมื่อไหร่ครับใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนดันขึ้นมาค่ะหรอคุณพ่อเป็นคนดำเหรอดันค่ะพี่อยดาักเล่นหนพีู่อยากเล่นพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นทำไมอ่ะคุณพ่อแข่งเกมมาก่อนหรือว่าอะไรครับเปล่าค่ะเขาเป็นคนชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วอ๋อหนูจำได้เลยว่าหนูเล่นเกมแต่ป.หนึ่งอะค่ะครับผมหนูเล่นเกมตั้งแต่ป.หนึ่งเกมแรกที่หนูเล่นตอนป.หนึ่งคือเกมอะไรครับหนูเล่น PlayStation 1กับคุณพ่อค่ะหนูจำชื่อเกมไม่ได้แต่มันเป็นอเก๋มต่อสู้คเก่ะมเพลย์แบบใชต่่อยกใัชนอะไ่รอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ก็คือที่บ้านมีคอมหนูก็มันเป็นเด็กเกาะเบาะนั่งดูพ่อเล่นคหน่ะอ๋อหนูเริ่มจากเด็กเกาะเบาะก่อนแล้ใชวค่่อยผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์คุณน้าจะไปเลค่รันบร้าผนมเกมประจำค่ะเล่น CSGO อะไรแบบเนี้ยหนูอ๋อไปดูหนูนกี็่ได้แค่มองเนขีา่ไม่ให้หนูเล่นโอ้โหแล้วคือน้าหนูเป็นเด็กร้านเกมด้วยใช่ใช่ค่ะนี่ครอบครัวหนูนี่มันคือครอบครัวเกมเมอร์อย่างแท้จริงเลยเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้ครับผมเวลาดูแข่งก็ดูกันทั้งครอบครัวเลยค่ะเอาจริงนี่ค่ะเอ้ยพี่ว่ามันต้องเป็นโมเมนต์ที่ดีมากนะเวลาแบบนั่งดูแล้วแบบมีคุณพ่อคุณแม่แบบคนในครอบครัวดูเกมเป็นหมดอ่ะใชเพรา่ะเราอยากเป็นครอบครัวพี่นี่คือแบบว่าเวลาเปิดเกมพ่อแม่พี่ถามใหญ่เลยนะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอันนู้นคืออะไรอ่ะเอ้ยแล้วจังหวะนี้มันคืออะไรจนพี่รู้สึกว่าไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าเฮ้ยว่าแต่เดี๋ยวเพิ่งนะนี่หนูมีไวตาบิวเป็นสปอนเซอร์เนี่ยไม่ค่ะอ๋อเหรอน้องตกใจพี่อยากเล่นพี่แซวเล่นพี่แซวเล่นพี่แซวเล่นเฮ้ยว่าแต่บ้านหนูนี่ก็ใช้ได้เหมือนนี่บ้านหนูซื้อพวกรถดับเพลิงมาไว้ที่บ้านเองเลยเหรอไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นกระป๋องกระเป๋าเฉยไอ้กระเป๋าอยใชา้กขเล่นนไมม่อยากเล่นจริงๆหนูจะแอบในใจก็คงพูดแหละเฮียนี่กวนตีนนะจะด่าแหละด่าไม่ได้ไงเฮียนี่กวนตีนนะเห็นพี่กวนตีนมานานแล้วค่ะอ้าวหนูอยากเล่นนะคะอยากเล่นครับขอบคุณครับแม่ถือว่าชมหนูมาแรงกว่านั้นเนี่ยเอาจริงๆหนูมาเบาๆหนูมาแรงกว่านั้นทำไปเล่นไปนะมาดอกเดียวเลยโอเคให้พี่เรียกเราว่าอะไรดีชื่อช่องกันตีนเราชื่อผัดผักใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มาของชื่อช่องมาจากอะไรตอนนั้นหนูอยู่ประมาณป .6 ค่ะแล้วอยากสมัครทวิตเข้าไปดูพี่บอยอะไรแบบเนี้ยเล่นเกอ๋อมไม่รพูี้่จะบคอิดยชื่อว่าอะไรพี่บอยพี่บอยซิกพี่บอยซิกไม่มิโนรู้ค่ะมิโนรู้พี่อยากเล่นอยากเล่นอ๋อพี่บอยมิโนรู้ใช่แล้วอ๋อแล้วอ๋อก็เลยตั้งชื่อผัดผักเพราะว่าหนูนั่งกินข้าวอยู่หนูไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรพี่เจ้าเวลาหนูกินคั่วกิ้งหรือช่องชื่อช่องหนูไม่เป็นชื่อคั่วกิ้งเหรอบัดนี้บอกก็มีบางคนเรียกหนูผัดเผ็ดนะคะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านยังไงเป็นผัดเผ็ดชื่อหนูนี่โมดิฟายง่ายขนาดเลยเนี่ยปัญหาคือวิธีการตั้งชื่อหนูนี่มันแบบว่าแปลกมากเลยนะเอาแต่จริงเดี๋ยวเพิ่งหนูชื่อชอบพี่บอยมิโนรุเหรอครับใช่ค่ะพี่บอยวิกกี้อะไรเงี้ยค่ะเอาหรชออบดูแนวทางเล่นของเขาแล้วก็ไปปรับใช้ค่ะไม่เอาจริงพี่ต้องบอกนี้พี่บอกนี้แบบพี่ไม่ได้ขิงหรืออะไรนะแต่บอยนี่โตมากับพี่เลยนะโอ้จริงบอยโตพี่ก็พีต่้องเก่งสู้พี่บอยได้เลยอะสิไม่ใช่คืออย่าใช้คำว่าเก่งสู้หรอมันไม่ถึงมันจะเอามาคำว่าเก่งมาขิงกันมันก็ไม่ใช่ไงใช่ปะล่ะถูกปะล่ะคือพี่ต้องบอกว่าพี่โตมากับบอยคือไอ้บอยเพื่อนสนิทจะตบหัวกันเลยสมัยเด็กๆตบหัวเล่นเลยแล้วคือจนแบบว่ามันมีช่วงหักเหไงคือบอยมันมาให้พี่สอนเกมเฮ้ยแบบเฮ้ยไปแบงค์เทรนให้หน่อยดิแบบอยากไปแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เทรนไปแล้วก็จนได้ดิบได้ดีไปแข่งฟับจงฟับเจียแหละนั่นแหละแต่ดีไม่เคยลืมกำพืชนะบอยนี่เจอหน้าไหว้ตลอดใช่หมายถึงไหว้พี่ใช่ไหมหมายถึงพี่ไหว้เขาดิไม่ไหว้เขาตกกระบาลดิพี่ไหว้เขาไหว้เขาตลอดเลยทุกครั้งเลยไม่ไหว้โดนตบพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นพี่อยากเล่นไว้หนูมาเล่นกับพี่ได้ไหมคะหนูเห็นไดพี่เล้่นสดมากเลยเมื่อกี้เอ้ยหนูนี่หนูต้องตาบอดแล้วแหละถ้าหนูมองว่าพี่เล่นเก่งอ่ะหนูต้องตาบอดแล้วหนูต้องตาบอดหรือตาไม่ดีแล้วถ้าหนูดูว่าพี่เล่นเก่งอ่ะไหนเพิ่งอ่ะเพิ่มการไม่เสียเวลาวันนี้ไหนเรามีชาเลนจ์มีอะไรมาโชว์ให้พี่ดูว่าไปวันนี้ชาเลนจ์เราเป็นอะไร
ูเป็นคนเล่าเรื่องไม่เก่งค่ะครับเลผยมอยากให้พี่ทําเรื่องอะไรก็ได้ให้หนูขับให้ได้เดี๋ยวมันสลับกันมันต้องหนูทายพี่ขำสิเอาเป็นเรื่องพี่เหรอใช่ใช่หนูเป็นคนเล่าเรื่องอะไรไม่เก่งได้งั้นหนูอาจจะไม่เคยเจอเรื่องนี้ตลอดชีวิตการค้าแข่งที่โตมา15ปีของหนูพี่บอกเลยว่าเรื่องนี้อาจจะไม่หนูขำจนแบบว่าลูกกระเดือกหนูแม่งกลืนเข้าไปเลยอ่ะหนูเคยเจอตำนานข้าวมันไก่ไหมตำนานข้าวมันไก่คุ้นๆค่ะแต่จำไม่ได้แล้วคุ้นบ้างไหมคุ้นบ้างไหมพอคุ้นบ้างไหมพอคุ้นอยู่ค่ะคือพี่ต้องบอกก่อนว่าตำนานข้าวมันไก่เรื่องเนี้ยถ้าเกิดหนูไม่เชื่อหนูลบหลู่เนี่ยพี่อาจจะไม่เล่าให้ฟังไม่ได้นะพี่ต้องบอกก่อนเพราะว่าตำนานข้าวมันไก่เนี่ยมันเกิดจากผีที่หวงข้าวมันไก่พี่ต้องบอกก่อนเลยหนูอาจจะนึกภาพไม่ออกพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ต้องท้าความก่อนว่ามันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะฮะมันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาชื่นชอบในการกินข้าวมันไก่เป็นอย่างยิ่งคือชอบกินข้าวมันไก่มากชอบกินข้าวมันไก่มากแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะซื้อข้าวมันไก่มากินทุกวั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 นแต่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเว้ยคือพ่อเขาอ่ะก็ซื้อข้าวมันไก่มาเหมือนเดิมแต่วันนั้นอ่ะคือครอบครัวหิวมากคือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าพ่อทำงานโอทีเลิกดึกวันนั้นเลิกดึกพอดีซื้อกลับมาปั๊บเปิดมาไม่เจอไก่เอ้าแล้วเจออะไรเหรอคะเจอแต่ข้าวหลังจากนั้นด้วยความที่คุณพ่อเดือดดาลพอลูกกับคุณแม่ก็หิวข้าวอยากจะกินข้าวแต่ไม่ได้กินคุณพ่อเดือดดาลกลับไปที่ร้านข้าวมันไก่เล่นป้าขายข้าวมันไก่ซะเละป้าข้าวมันไก่กำลังต้มไปตักข้าวอยู่คุณพ่อแม่งช้อนเลยมึงโกงหัวเตะยับเลยเตะป้าจะกำลังจะพูดป้าบอกเตะเตะแม่งเตะยับเลยเตะเตะป้าจนหน้าเสียหมดเลยแตกเติกคิ้วคิ้วแตกหมดเสร็จปุ๊บไม่พอเอากระบวยที่ตักน้ำซุปฟาดป้าด้วยฟาดยับเลยแม่งเล่นป้าแม่งเล่นป้าเย็บป้าเละเลยเสร็จปุ๊บพ่อก็กลับมาที่บ้านเมียก็ถามเอ้ยเป็นไรมาหงุดหงิดพ่อก็แบบแม่งเด้แม่งโกงกันได้นี่ยุคสมัยนี้คนแม่งขี้โกงเยอะพ่อแม่งเลยเตะหงุดหงิดเตะข้าวเตะปุ้งข้าวแม่งกระเด็นเลยเสร็จปุ๊บเจอไก่ไก่อยู่ใต้ข้าวอ๋อแล้วหนูคิดดูพ่อเขาเหมือนกับว่าแบบพอแบบว่าเปิดเจอเตะโดนข้าวแล้วเจอไก่อยู่ใต้ข้าวนั่นแหละน้ำตาพ่อแม่งไหลออกมาเลยเอ้าทำไมอ่ะเอ้ากระทืบป้าสะเละเลยแล้วเหี้ยป้าจะขายอีกวันยังไงอะค่ะแม้แต่สะอึกยังไม่มีพี่ยอมแพ้แล้วไปปอดเดี๋ยวนี้ล่าสุดทำให้ก็ได้ล่าสุดอาม่าพี่หากืนฟันปอบเข้าไปเลยนะอันเนี้ยไม่หาเลยเหรอไม่เลยสักนิดก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยดูถูกเพื่อไม่หาดีสักกว่านี่อันนี้ทีเด็ดเลยเนี่ยทีเด็ดเลยเนี่ยปอดเดี๋ยวหากันกระจายนะหาไส้ไหลเลยขนาดนั้นเลยเสียงหนูดูเชื่อแหละเสียงหนูดูเชื่อพี่มากขนาดนั้นเลยยอมเล่นหนูยอมเล่นจ้าอ่ะงั้นพี่ให้โอกาสหนูอ้อนคุณผู้ชมและเรียกคะแนนคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยโหวตให้เราหรือว่าติดตามช่องทางการสตรีมเราแล้วเราสตรีมกี่โมงเชิญเลยครับพี่ทุกคนคะช่วยติดตามหนูด้วยนะคะช่องทางการสตรีมนะคะหนูมี2ช่องทางนะคะเป็น Facebook Gaming นะคะแล้วก็ Twitch TV ค่ะ Facebook Gaming นะคะหนูจะใช้ชื่อพัดพากินเนลค่ะ PAD_PAK ค่ะแต่ถ้าเป็น Twitch นะคะหนูจะใช้ชื่อตังเม_พัดผักค่ะส่วนอย่าลืมโหวตให้หนูด้วยนะคะหนูสัญญาเลยค่ะถ้าหนูติด1ใน3นะคะหนูจะเอาของมาแจกพี่ๆทุกคนเลยค่ะพี่แบงค์เป็นอะไรเหรอคะพี่ทำท่าใบให้หนูไงเวลาหนูพูดมันต้องเผื่อช่องพี่คือพี่ต้องบอกหนูก่อนว่าช่องพี่สากลมากมีหมดคนตาบอดหรืออะไรคนมีหมดใช่พี่ต้องพากท่าให้เผื่อมีคนที่เขาหูไม่ดีหูตึงหรือว่าหูดับเขาเห็นท่าเขาจะรู้ใช่ใช่ครับผมโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณครับคุณน้องผัดผักด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผมมาไม่ทันตั้งตัวเลยไม่รู้ว่าจะให้เล่ากูคิดเทียบไม่ออกกูเล่าเรื่องนี้แหละก็มาไม่ทันตั้งตัวเลยใครจะไม่รู้เฮ้ยนี่มันนี่มันตำนานกิเลอสามช่า
นี่มันคือตำนานของสาวที่เลอไปจังหวัดสามชาติได้โอ้โหก่อนจะพูดอะไรโชว์เลอให้พี่ดูทีนึงได้ปะโอ้ยหนูยังไม่ปวดเลยเร็วเร็วเร็ววันนั้นหนูยังสั่งได้เลยเอาวันไหนวันที่พี่แอบฟังหนูไม่ได้เลยหนูไม่ได้เลยพี่ฟังพี่เอาไปพูดหนูเลยพี่ฟังปัญหาคือพี่อยู่ในนั้นไงคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าทำไมผมถึงรู้จักน้องกี่แล้วคือทำไมผมถึงคิดว่าน้องกี่เขาเลอได้เพราะว่าเนื่องจากวันนั้นอ่ะผมต้องเล่าเหตุการณ์กันว่าผมอ่ะแอบผมเล่น GTA Vice City แหละแล้วน้องกี่ก็เล่นอยู่ Vice City เหมือนกันอยู่แก๊งมาเจนต้าแล้วด้วยความว่าเขากำลังคุยกันอยู่ผมอ่ะแอบฟังอยู่ใต้ล่างแล้วพอดีแก๊งเพื่อนเขาพวกผู้หญิงสาวๆอ่ะเฮ้ยกี่มึงเลยฟังดิน้องก็เดินมาเออผมก็ช็อกเฮ้ยมันมีอยู่จริงๆเหรอวะสักหนึ่งเพื่อนเขาพูดว่ามึงเลยอีกดิเขาก็เลยอีกเออแล้วเพื่อนๆเขาแซวว่าเมื่อไปสามชาติเลยแล้วเขากำลังจะเลยแหละแต่เขาก็อายเลยไม่รู้เขาก็ไม่ได้เลยอ้าวว่าแต่ก่อนจะเริ่มเอาสักทีเรียกคะแนนได้เลยหนูเลยดอกนี้นี่เผื่อหนูว่าจะเป็นแชมป์เลยหนูไม่ปวดเลยเอาเร็วหนูสั่งเลยได้พี่รู้ไม่ปวดจริงๆอืมความสามารถพิเศษโชว์ไว้ อย่างน้อยอ่ะสาว10คนที่มาประกวดอ่ะเชื่อพี่ดิไม่มีใครทำเหมือนหนูได้แน่นอนโชว์ไว้เขาไม่ทำหรือเปล่าอืมความสามารถแบบนี้มันมีแค่เฉพาะคนนั้นแหละอ่ะโชว์ไปโชว์พี่ดูเลยทีนึงเอ้ยไม่ต้องเขินนะเจอทีนึงทีโชว์ไปโชว์ไปเฮ้ยเอาเลยโชว์เลยเอาดิเอาปิดอย่างนี้หนูปิดหน้าอย่างนี้ไม่มีใครเห็นกล้องได้ไหมอ่ะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เชื่อไงเผื่อหนูไปแบบเรียกน้าเนื้อมาเรียกแม่มาเออเลอป่ะก็ไม่รู้เอาหนูว่าปิดอย่างนี้เอาอย่างเราตามพี่ไม่ได้ปิดแข่งนี้ดิหนูเซ็นเซอร์หน้าเดี๋ยวหนูไม่เคยเวลาข่าวโดนจับเหรอเซ็นเซอร์หน้าพอเซ็นเซอร์อย่างนี้อ่าเร็วทำตามปิดลูกตาพอปิดแค่ลูกตาอ่ะเลยไม่มีใครเห็นหนูแล้วเออแค่นั้นพอเอาเอาเลยสาดเลยหนูสาดเลยคิดว่าเวทีเนี้ยคน 4,000 กว่าคน 5,000 คนน่ะมาดูหนูเลยเอาเล่นลุกให้หนูได้หรอแบบว่าให้หนูแบบลุกแบบเอาคือหนูเข้าใจป่ะ10คนที่พี่เจอมานะสวยน่ารักมีครบทุกแบบแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีใครที่แบบว่าจะมาแนวนี้เชื่อพี่หนูเกิดดูเลอเป็นจังหวะออเคสตราก็ได้หนูขอกินน้ำได้ปะเอ้ยได้เอาเลยพื้นที่ของหนูแล้วโชว์เลยโชว์เอาเลยนี่คุณผู้ชม 5,000 กว่าคนที่เขาอยากดูหนูเลอนะพี่บอกให้ใช่เหรอเออจริงอาถามคุณผู้ชมจริงไหมอ่ะคุณผู้ชมพิมพ์ไปจริงไหมเดี๋ยวพี่อ่านให้ว่าเนี่ยจริง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 โอ้ยพิมพ์จริงเต็มหมดเลยจริงเอ้ยพี่แบบว่าหน้าหนูไม่ได้แดงนะตัวหนูแดงไปหมดแล้วตอนเนี้ยทำไมหนูเมาเหรอหนูเขินเอ้ยอย่าไปเขินทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอไปโชว์ไปตัวหนูแดงไปหมดแล้วอ่ะเอาโชว์ไปเอาเร็วโอกาสมันมีให้สำหรับผู้กล้าเชื่อพี่ลุยเออเอาปิดเบื้องหลังแล้วต้องปิดเบื้องหลังปิดเบื้องหลังอะไรไม่ปิดเบื้องหลังก็อยากดูกินน้ำอ่ะเอออย่าปิดดูพี่อยากดูเวลาหนูกินน้ำเวลาหนูเซตฉากเวลาหนูกระดกลูกคอเงี้ยเออโชว์เลยเอาเร็วขอแบบว่ากินน้ำได้ป่ะไม่ได้เอากินน้ำได้เร็วๆหยิบน้ำมากินสิไม่ได้เร็วไม่ได้ห้ามปิดเพราะว่ามันเป็นกฎกติกาสากลถ้าได้หนูปิดนี่หนูโดนตัดคะแนนเลยนะใช่ใช่แล้วคะแนนหนูกำลังมาเป็นแบบว่ามาเป็นอันดับต้นเออเอาเร็วเร็วเวลาน้อยเดี๋ยวหนูไม่มีโอกาสได้แนะนำตัวแล้วเอาเร็วเอ้ยไปโมดิฟายใหม่ไปโมดิฟายอีกรอบโอ้โหเชี่ยพี่ไม่โคตรปราบปลื้มเลยจริงพี่ไม่ปราบปลื้มมากพี่ต้องไปคุยในสตรีมเมอร์10คนไม่พี่ไปคุยยังไงว่าหนูอ่ะต้องไปคุยยังไงเลยพี่ฟังในสตรีมเมอร์10คนอ่ะเชื่อพี่ไม่มีใครกล้าทำเหมือนหนูขอเป็นจังหวะสามชาติได้ไหมยังไงอะเออ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 ได้ไหมพี่ก็แซมเปิ้ลให้หนูดูพี่ทำไม่ได้ถ้าพี่ทำได้พี่ทำไม่แล้วเดี๋ยวเวลาคือพี่ได้ยินจากหนูมาแล้วพี่ชอบเอ้ยระดับแบงค์แล้วเอ็ดวินแล้วเอ้ยไม่ต้องพูดนี่คุณผู้ชมพิมพ์เลยเอาหัวผมไปเนี่ยไปเพราะหนูเลยเห็นไหมนี่พี่ชงให้หนูขนาดนี้ไอ้เพื่อนก่อนอื่นแนะนำตัวใส่เอออุตส่าห์ให้ยังไม่แนะนำตัวเลยแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แบงค์แล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนมันก็สวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอ๋อชื่อเฟิร์น
ใช่ชื่ออเ่ฟะิร์นต่อเลยสตรีมอยู่ช่องสตรีมอยู่ค่ายนิโมค่ะแล้วก็ช่องกิกิโกะแล้วก็มีเพจเพิ่มเติมที่ติดตามFacebook กิกิ Channel ค่ะอ๋อใช่เอาจริงหนูชื่อเฟิร์นเหรอใช่เอาแล้วมันถึงเป็นกิกิโกะก็มันเป็นตัวละครที่ชอบเป็นตัวการ์ตูนของค่ายญี่ปุ่นค่ายหนึ่งอ๋อมันชื่อว่ากิกิหรือว่ากิกิโกะเลยอ๋อแล้วหนูก็เอาชื่อเขามาตั้งแล้วทุกคนก็เรียกหนูว่ากิใจใจอ้าวชื่อเฟิร์นก็ไม่บอกโอ้ก็คิดว่าเขาจะเอาชื่อกิก็เรียกกิมาตั้งนานชื่อเฟิร์นแบบเอาแบบในวงการไงอ๋อนี่เอ้ยใช่ได้หนูชื่อในวงการด้วยเออเจ๋งเจ๋งอ้าวไหนวันนี้หนูมีโชว์อะไรไหมพี่ดูมีไหมชาเลนจ์อะไรที่หนูคิดมาก็คือชาเลนจ์ของหนูก็คือแบบว่าอยากให้พี่เลอแล้วว่าพี่แบบอยากให้หนูเลอหนูก็จะให้พี่เลอเป็นสามชาติเหมือนกันหนูจะบ้าเรื่องไอ้คนบ้าเลอเป็นสามชาติได้หนูจะให้พี่เลอเหมือนกันเห็นไหมพี่บอกแล้วพี่ยังพูดเลยว่าใครจะบ้าเลอเป็นสามชาติก็ใช่ไงแต่ว่าปัญหาคือพี่เชื่อว่าหนูทำได้ดูมันเป็นหญิงพรสวรรค์หนูคนที่เลอได้แบบว่าสะใจขนาดเนี้ยคู่ควรกับคนที่จะได้เป็นแชมป์มันไม่ใช่ความสามารถเอางี้พี่เนี่ยพี่เนี่ยเป็นกรรมการพี่มีคะแนนนะหนูเลอให้พี่ดูอีกสักทีขอแบบดอกเดียวเลยแบบดอกเดียวสะใจเลยเหรอดอกเดียวเลยเออแบบต้องกินน้ำอีกแล้วดิเออขอดอกใหญ่ๆดอกเดียวแบบว่าแบบว่าเอาแบบว่าคนที่แดกข้าวอยู่ไม่รู้สึกเหม็นนะสัดเลยดอกเดียวเลยหนูใส่เลยโชว์ไว้จะอ้วกกันนะทุกคนเออพี่ขอชาเลนจ์เอาโชว์ไปโชว์มึงจะไหลเออเอาเลยขอเนี้ยพี่น้ำขอเออเอาเลยเต็มที่คิดว่าฟรอนเนี้ยหนูมาโชว์เอ้ยพี่ชอบโหจุกน้ำอ่ะพี่เอ้ยไหวดูไหวขอแบบ3ทีติดเลยนะถ้าเกิดมีแบบว่าคอมโบอ่ะ3ทีติดนะโอ้ดีใจว่ะสัตว์ว้าวเจริญนะทุกคนไอ้เหี้ยเจริญดีใจว่ะรู้สึกดีใจว่ะไอ้เหี้ยเป็นการเลอที่รู้สึกว่าเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นด้วยเหรอโหสุดยอดสุดยอดแล้วเมื่อการหนูสตรีมทุกกี่โมงครับทุกช่วงเวลากี่โมงตามสตรีมตามสภาพอากาศค่ะมาบ้างไม่มาบ้างบอกมาบ้างไม่มาบ้างคืออยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาใช่แล้วเวลาสตรีมไม่เปิดกล้องเหรอนี่คือเปิดกล้องครั้งแรกเหรอใช่เคยบ้างทำไมอ๋อไม่น่าตอนแรกทีมงานโลจิเทคทักมาพี่เฮ้ยเนี่ยเอ็ดวินครับพอดีมีสาวไม่เปิดกล้อง2คนนะไม่มีกล้อง2คนพี่ก็คิดในใจสตรีมเมอร์เหี้ยเหรอว่าไม่มีกล้องเข้าใจป่ะคือหนูเข้าใจฟิลพี่ป่ะหนูเป็นคนหนูเป็นเหี้ยไม่ใช่พี่เป็นแบบอุทานคือแบบว่าคิดในใจก็สตรีมเมอร์มันไม่เปิดกล้องได้ไงมันต้องเปิดกล้องแม่แล้วเนี่ยหนูหน้าตาน่ารักขนาดนี้ทำไมหนูไม่เปิดกล้องอ่ะอย่าไปเขินดิการที่เราจะมาเป็นสตรีมเมอร์อย่างน้อยขั้นแรกอ่ะเราต้องกล้าแสดงออกใช่เข้าใจไหมอ่ะงั้นวันนี้ถือว่าเป็นเคสพิเศษนี่พี่ไม่เคยให้ใครนะหนูลองลุกขึ้นยืนแล้วเต้นให้พี่ดูทีดิเอาไม่ได้หนูชุดมันไม่เรียบร้อยโอเคยกเว้นไปว้าเสียดายเลยคิดว่าจะได้ดูเต้นฟรีซะละก็หลอกไปเรื่อยอ่ะเอางี้พี่ให้เวลาเราอ้อนเรียกคะแนนจากคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้อ๋อไม่เป็นอ่ะเอาเชิญเลยสไตล์เราเอาเลยเต็มที่ลักกี้หลงกี้โวดกี้เบอร์8ฟาดง่ายดีกระชับเห็นภาพโอเคโวดกี้หน่อยโวดกี้หน่อยที่ใครไม่เป็นแต่จีนอะไรอย่างนั้นเต็นคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากโหวตน้องกี้สามารถไปโหวตได้ที่ www.logitech-th.com/vote นะครับไปโหวตได้น้องกี้เบอร์8เบอร์8นะครับใครที่ชื่อชอบน้องกีก็สามารถไปโหวตน้องกีกันได้นะครับอย่าลืมพี่แนะนำไปแล้วนะสตรีมรอบต่อไปเปิดกล้องเลยนะมาเอาจริงๆคุณผู้ชมอยากเห็นหน้าเราตอนนี้คุณผู้ชมเห็นหน้าเราแล้วเขาก็อยากจะเห็นหน้าเราอีกเพราะว่าหน้าตาเกิดตัวแดงหมดแล้วหนูเป็นจะแปลงร่างหรือไงน่ะจะบ้าหรือไงเออดีแล้วไม่คือจริงเชื่อพี่ทำบ่อยๆมันก็จะชินแล้วมันจะช่วยให้เราเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและจะมีคนดูเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้พี่แนะนำโอเคอะ
อ่ะก่อนจากไปขอเลอดอกท้ายแล้วปิดกล้องไปเลยหนูจุกน้ำแล้วอย่าอ้วกเร็วๆนี่คุณผู้ชมบวชเพิ่มไปนะนี่ตอนนี้หนูคะแนนกระโดดเป็น 4,000 กว่าแล้วนะจริงเหรอเลอดอกท้ายแล้วปิดกล้องแบบเท่ๆเลยแบบใส่เออแล้วปิดกล้องเลยก็อ้วกแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูลูกเขาอ้วกได้หรอคิดว่าได้คิดว่าได้คิดว่าได้ก็ดูเอาเร็วเร็วผมกินน้ำบ่อยจัดเลยอ่ะตลกไปเองเอาเร็วเร็วชอบจริงจริงเกิดมาเพิ่งเคยเจอคอกับผู้หญิงแล้วเลอให้กูฟังชอบอ่าไปคุณน้องกีครับผมคุณน้องกีด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมแม่เกิดมาไม่เคยเจอจริงนะสาวที่เปิดกล้องมาแล้วก็บอกให้เลอแล้วก็เลอเว็บล่มเว็บล่มเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่มึงบวกกับเว็บโลจิเทคล่มเลยเหรอไม่หรอกไอ้อ่าทำไมครับว่าไงหนูก็ล่มนะคะหนูก็ล่มค่ะหนูเข้าไปดูอยู่ค่ะเอ้าเหรอใช่ค่ะโอ้โหมึงเล่นกันเว็บล่มโอ้เล่นกันเว็บล่มมาแล้วพวกมึงอ่ะแล้วไม่ว่าแต่ทำไมหนูหน้าดำจังเลยอ่ะแล้วอ้าวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหนูหายไปไหนอ่ะไปซะแล้วมาแล้วค่ะกูหายตัวไปซะแล้วอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะพี่ให้เราแนะนำตัวก่อนว่าชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรชื่อในวงการอะไรแล้วก็สตรีมที่ไหนอ่ะตาย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 โทษทีโทษทีโทษทีพี่ตกใจพี่ตกใจด้วยพี่ตกใจพี่ตกใจอ้าวตายเลยดูแล้วกล้องพังแล้วดูแล้วไอ้ที่ดอกเมื่อกี้พังแล้วหนูตกส้วมเหรอป่าไปยาวเลยทีนี้ขอโทษค่ะหนูตกส้วมเหรอเมื่อกี้โอเคโอเคค่ะพี่แกตกใจเกี่ยวกี้หนูตกส้วมซะแล้วแนะนำตัวชื่อเล่นอายุแล้วก็ชื่อในวงการเกมสตรีมที่ไหนอะไรยังไงเชิญเลยครับผมเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะครับผมชื่อเดียนะคะชื่อเล่นชื่อตะเกียบค่ะคือชื่อในวงการเกมก็ชื่อตะเกียบค่ะอยู่สตรีมเพจตะเกียบผจญภัยนะคะตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็สตรีมมี PB PUBG Valorant แล้วก็ Fortnite ค่ะโอเคกำลังนึกเกมอยู่ค่ะอ๋อนึกอยู่ไม่นี่อย่าเพิ่งนะนี่เน็ตหนูกระตุกหรือเน็ตพี่กระตุกพี่กำลังสงสัยอยู่ใครกระตุกนี่เรา2คนอ่ะใครกระตุกเน็ตพี่ไม่กระตุกหรอคะไม่น่ากระตุกนะแต่พี่เห็นหนูกระตุกอ่ะพี่เห็นหนูกระตุกอ่ะเราปิด Wi-Fi ดูช่วยได้จริงเชื่อพี่เวลาเราปิด Wi-Fi ดูน่าจะลื่นขึ้นนี่ปิด Wi-Fi ยังลองได้ครับผมเราปิด Wi-Fi ดูเมื่อกี้เห็นหน้าหนูพูดเร็วแบบเร็วรัวๆไปค้างก็ตึ๊ดได้ไหมคะดีขึ้นเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวนะมันจะแอบกับตัวนี้หนูค่อยๆลองขยับอย่างนี้ขยับอย่างนี้ไหนหนูลองหันข้างแล้วยักคอลองยักคอดิพี่จะดูก่อนว่าเด็ดมันเสถียรหรือยังไม่หนูหันข้างสิหันคอไม่หันคอข้างยักคอดิยักคอทาดำหายแล้วดีขึ้นได้เฮ้ยไม่ได้หรอกค้างอย่างเงี้ยมันค้างอีกแล้วดิในหนูลองอย่าเพิ่งไม่อะไรนี่พี่แค่หนูลองเอาหน้าก้มมาให้เห็นเลยแค่ลูกตาพอก้มอะไรอีกตาม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 อีกหนูค่อย
หนูเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปขวาเลื่อนไปขวาค่อยๆโผล่ขึ้นมาค่อยโผล่ขึ้นมาค่อยโผล่ขึ้นมาค่อยโผล่ขึ้นมาแล้วพูดดิกูจะเอาชีวิตมึงพูดดิกูจะเอาชีวิตมึงพี่ใหญ่เล่น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 อย่าอย่าเล่น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 หนูก็ว่าตีเล่นตาเว้ยอย่าเล่นหนูติดตามพี่มาตั้งแต่ที่เป็นดีเจมาคู่โอ้ยเอาจริงดินี่มันตั้งแต่สมัยบุกเบิกเลยนะประมาณ 5-6 ปีได้อ่ะพี่โอ้โหคุณครับโอ้โหคุณมากโอ้โหนี่นานมากเลยนะนานมากนานมากนานมากแอบชื่นชอบพี่นะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ติดครับผมงานแข่งกีบีแข่งพับจีแล้วก็มีมาสตรีมโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวงั้นวันนี้พี่ต้องสัมภาษณ์เราก่อนว่าทำไมถึงชอบเล่นเกม FPS ใช่ไหมส่วนมากเราจะเล่นเกม FPSใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเล่นเกม FPS ค่ะอืมทำไมถึงชอบเล่น FPS มีไหมมีเหตุผลไหมเล่นแล้วชอบค่ะแล้วหนูอ่ะเคยเล่น Dota 2ค่ะแล้วแบบไม่ชอบแบบถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าแบบความจำหนูไม่ดีอ๋อคือจะชอบยิงใช่ไหมใช่ชอบแบบไม่คิดมากก็แบบไปยิงแล้วก็ตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็ไปยิงอะค่ะเอ้ยไม่แต่พี่ก็เป็นพี่ก็ชอบแบบเดียวเราไม่แต่พี่ชอบตรงที่เวลาพี่ยิงเขาได้แล้วพี่ด่าเขาได้กันนั่นแหละพี่สะใจใช่ใช่พี่เป็นเด็กเกียนเอาเกียนพี่พูดตรงพี่เกียนคือครับผมถ้าเล่นเกมแนวเนี้ยหนูสู้เขาได้ไงแต่ว่าถ้าเล่นเกมแนวอื่นอะหนูสู้เขาไม่ได้เอ้ยนี่เหมือนพี่เลยเนี่ยจริง คือพี่จะเล่นเกมที่พี่รู้ว่าพี่ด่าคนได้ถ้าเกมไหนพี่แพ้แล้วโดนมันด่าพี่ก็จะไปเล่นเอ้ยนี่เหมือนกันเราเหมือนกันเลยหนูอะเคยเล่นดอทเคยเล่นฮอนค่ะครับผมมันเปิดไมค์ได้ใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้มันมีเด็กคนนึงอ่ะครับผมหนูแบบด่าแบบด่าแบบเป็นประโยคแล้วหนูแบบไม่ไหวแล้วหนูเปิดไมค์ด่ากับเลยบอกว่าอะไรเนี่ยก็เล่นอยู่เนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบโอ้ไม่ยิงหรอครับไม่เห็นบอกตั้งแต่แรกเลยไม่หรอกพี่ว่าไอ้คนสตีนนั่นน่ะก็คล้ายๆพี่แหละพี่ก็อย่างเงี้ยแหละพี่ก็ด่าไปก่อนพอเป็นผู้หญิงอ้าวเฮียผู้หญิงขอโทษครับเหมือนกันเขาเรียกคนเกียนคนเกียนใช่ค่ะเห็นครับผมเอ็ดวินชอบเป็นคนที่แบบต้อสาวอะไรเงี้ยพอพี่จีบหญิงให้เป็นพี่จีบหญิงให้เป็นก็แต่งงานแล้วพี่จีบหญิงให้เป็นพี่จีบหญิงให้เป็นนี่พี่โดนจีบมาเนี่ยนี่คือแต่งงานพี่โดนจีบนะใช่พี่โดนจีบมาตอนเลยใช่คือแฟนพี่อ่ะหนูเคยเห็นล่มพับจีไหมแฟนพี่กลางล่มพับจีอ่ะแล้วโดดลงมาหาพี่แล้วคุกเข่าแต่งงานกันนะพี่แบบตกใจเลยอ่ะจริงเหรอคะไม่จริงพี่โกหกก็ไม่น่าเชื่อแหละหนูก็ต้องไม่น่าเชื่อแหละไอ้เบิ้งว่าแต่เราสตรีมช่วงเวลาไหนบ้างครับช่วงเวลา 1:00 ถึง 4:00 ค่ะ 1:00 ถึง 4:00 อ๋อเทอมแล้วก็อาจจะมีสตรีมกลางวันค่ะก็ต้องรอติดตามในเพจตะเกียบผจญภัยตะเกียบผจญภัยใช่ทำไมถึงต้องชื่อตะเกียบผจญภัยอ่ะพี่อยากรู้คือตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะอกหักแล้วแบบเลิกกับแฟนมาแล้วแบบไม่รู้จะตั้งชื่อใหม่ว่าอะไรในทีเดียค่ะเขาชอบตั้งชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะแบบมาเป็นแฟนกันแบบคนนึงเกิร์ลเฟนคนนึงบอยเฟนคนนึงแบบอย่างนู้นคนนึงอย่างนี้กันใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็แบบก็อยากเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วผมก็แบบเอ้าแล้วคนเราคู่กับใครล่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เห็นตะเกียบก็เลยเขียนตะเกียบแล้วทีนี้หนูอ่ะชอบแวนแคนในทีวีอ่ะให้แวนแคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แคนวันหนึ่งอ่ะหนูสามารถหาแคนได้ประมาณ10แคนโอ้โหนี่หนูคล้ายๆเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่เดี๋ยวอย่างเพื่อนพี่เวลาตั้งชื่อก็เหมือนกันเพื่อนพี่ตั้งชื่อไกด์สะพานควายคือแรกตั้งไกด์สะพานควายคือตอนแรกเหมือนกับว่าเป็นย่านที่แบบว่าชื่นชอบจนช่วงหลังพอแบบไปแว้นแคนบ่อยเข้าเริ่มเปลี่ยนชื่อแล้วมันบอกว่าเป็นย่านมันดูกว้างไปเลยเอาให้แคบลงหน่อยเป็นไกด์ทีเด็ด99เพื่อนพี่ตั้งใช่มาตั้งจากสิ่งที่ไปไงอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นแบบเดียวกันไหมพอแว้นแคนนะคะก็เขาก็ตั้งฉายาให้ว่าแบบตะเกียบผจญภัยอ่าผจญภัยในโลกอวกาศอะไรอย่างเงี้ยโลกทีวีอะไรเงี้ยใช่หมายความว่าตะเกียบก็คือเป็นชื่อหนูอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ได้เป็นชื่อหนูคือมันเป็นชื่อที่แบบติดปากใครก็เรียกแบบตะเกียบไม่มีคนเรียกชื่อเดียวเลยค่ะในเออหรอเขาเรียกตะเกียบกันเหรอไม่มีที่ไปที่มาไหมทำไมดีๆถึงเรียกเราตะเกียบก็แบบก็ชื่อในเกมก็คือตะเกียบไหมคะอ่าคนอื่นอย่างเงี้ยอย่างผู้หญิงคนอื่นอ่ะเขาจะตั้งอาจจะตั้งชื่อแบบ
อย่างอื่นที่แบบยากๆเขาว่าแบบไม่อ่านแล้วเขาว่าแบบอ่านว่าเฮ้ยตะเกียบเอาดิเอาดิแบบเอดันดิอะไรอย่างเงี้ยเอลขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือบางคนชื่อแบงยากก็เลยโดดไม่อ่านอ๋อตะเกียบต้องอยู่เป็นคู่สิอ๋อ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 โอเคโอเคโทษทีพี่รวนนิดหน่อยอืมโอเคพี่เข้าใจแล้วอ่ะที่แน่วันนี้เรามีชาเลนจ์อะไรมาโชว์พี่ว่าไปมีชาเลนจ์ครับผมทำให้พี่ขับเอ้ยได้จัดมาอ่ะว่าไปครับบอกตามตรงเลยค่ะอ่ะหนูแบบมีเวลาเตรียมตัวน้อยเพราะว่าโมโหอ่ะตอบแล้วแบบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยทีเนี้ยหนูจะเอาเรื่องในที่หนูอ่ะไปเจอในการที่หนูเล่นเพิ่งเล่น GTA มาค่ะครับผมอ่ะว่าไปหนูอยากเล่น GTA เพราะว่าแบบเห็นสตรีมเมอร์ค่ะเขาเล่นกันแล้วหนูก็แบบเอ้ยสนุกว่ะแล้วแบบเห็นอาเฉินเล่นนะคะก็อยากแบบไปสตรีมไปแบบไปเล่นกับอาเฉินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมอ่ะว่าไปทีนี้ก็เลยซื้อมาปึ๊บซื้อมาเสร็จแล้วเราก็แบบเฮ้ยแล้วมันจะเล่นยังไงวะแล้วก็แบบก็ไม่มีคนสอนแล้วทีนี้ก็ลองเข้าไปใน Discord หนึ่งเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอะค่ะเขาแล้วนี้หนูก็แบบเข้าไปแล้วก็มีคนมาทักทายสวัสดีว่าไงน้องตะเกียบอะไรเงี้ยหนูก็แบบแนะนำตัวไปแล้วนี้หนูก็บอกว่าหนูอะเป็นผู้เล่นใหม่นะอะไรเงี้ยแบบพี่สอนหนูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบอ้อนเขาอ้อนเขาแล้วไงต่อแล้วเขาอะก็สอนหนูทุกอย่างเลยเดินวิ่งขับรถขุดเหมืองอะไรพาทำทุกอย่างเลยมันจะมีอย่างหนึ่งที่แบบเป็นแบบอีเวนต์แล้วเขาให้ทำแล้วหนูก็ทำไม่เป็นแล้วหนูก็แบบพี่อันเนี้ยทำยังไงพี่เขาบอกว่าพี่แอดมินลองทำดูไหมคะได้ลองทำดูว่ามาเลยทำอะไรไม่ต้องทำจริงก็ได้เฮ้ยทำพี่ทำได้พี่ทำได้หมดอ่ะมาว่ามาคือพี่เขาอะค่ะให้กดanimate แล้วก็คอนโทรล F4 เอาถ้าดูหลอกให้พี่ปิดแจ็บทำไมอ่ะไม่หนูจะบอกว่าหนูบอกว่าถ้าดูหลอกให้พี่ปิดแจ็บเพื่ออะไรอ่ะหนูไม่ได้กดอันนี้หนูไม่ได้พี่ขับอันนี้หนูกดตีนหนูก็ตีพี่เลยพี่อยากเล่นสนุกอยากเล่นคือหนูตอนนั้นอ่ะหนูคอมเล่นแล้วหนูแบบเฮ้ยคอมหนูเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วหนูแบบเฮ้ยคอมหนูเล่น GTA ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าสเปคคอมหนูอ่ะก็ไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แบบอ่อนแอคือมันกลางใช่ค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยคอมเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วหนูก็แบบพอดิคอร์ในดิคในโทรศัพท์แล้วอันนี้เข้าในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยกดจริงเหรอตะเกียบเอาจริงดิแล้วก็บอกว่าไม่รู้อ่ะก็แบบเกิดมาเพื่อเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าพื้นน้อยเราเนี่ยแล้วก็โดนว่าเลยค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องความโก๊ะของเราเองที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นเกมคนมาเพิ่งมาเล่น GTA แบบว่าเพิ่งมาเล่นแบบจริงจังอะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นความโก๊ะก็น่ารักดีก็น่ารักดีเพราะส่วนมากสาวๆที่เวลามาเล่นก็จะอย่างเงี้ยครับเล่นไม่ค่อยเป็นก็จะโดนไอ้พวกเด็กพวกเกียนอย่างเงี้ยหลอกแกล้งใช่ครับผมก็จะยิบแล้วปกติถือว่าใช้ได้เหรอใช้ได้ไม่เคยเล่น GTA เลยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คือเล่นเล่นเป็นยังไม่ยังก็ยังไม่เป็นค่ะคอนเสิร์ตอยู่ค่ะเอ้ยอ่ะงั้นถึงเวลาแล้วที่น้องตะเกียบจะได้อ้อนคุณผู้ชมนะครับเรียกคะแนนโหวตให้เราเป็น1ใน3คนที่ติดอันดับเชิญเลยครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางด้านอาเฉินนะคะขอให้หมดร่วมหมดตะเกียบนะคะเบอร์9นะคะเมื่อกี้ตะเกียบก็จำเบอร์ตัวเองไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้9เกือบ10เกือบ9อ๋อเก็บอยู่นี่อ๋อเก็บอยู่นี่โอเคต่อเลยคือเมื่อกี้ตะเกียบเพิ่งเข้าไปดูว่าตัวเองเบอร์9ตะเกียบลืมไงแล้วแบบแบบสมองไปหมดแล้วม .6 แบบเรียนหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงขนาดจำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะชอบจริงเลยขนาดจำเบอร์ตัวเองไม่ได้แล้วหนูก็แบบเบอร์อะไรวะแล้วหนูก็แบบไปหาดูแล้วก็แบบเอ้าเบอร์9อ๋ออย่าลืมไปหมดตะเ
ะเกียบนะคะเบอร์9โอเคแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะตามไปดูสตรีมเราจะสตรีมอีกทีเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เอาเลยโปรโมทเลยสตรีมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะสตรีมทุกวันตั้งแต่เวลา 1:00 ถึง 4:00 อืมแล้วก็หลังวันที่17ไปอะค่ะตะเกียบอาจจะมีสตรีมกลางวันบ้างเป็นบางวันอ๋อโอเคครับผมยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถไปโหลดได้ที่ www.logitech.com/vote นะครับไปโหวตได้ก่อนจะไปพี่ขอถามน้องตะเกียบอย่างเดียวว่าอุปกรณ์เกมมิ่งที่ดีที่สุดมันคืออะไรพูดไปสิ Logitech Gaming ค่ะขอบคุณน้องตะเกียบนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณสุดยอดดีมากเรียบร้อยเหลือคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายเขาชื่ออะไรตะลุงบองบัมเบเยอะไรวะตะลุงบัมเบเยอะไรจำชื่อไม่ได้วะชื่ออะไรตะลุงบองบัมเบเยอุ้ยอ้าวขอโทษครับสวัสดีครับขอโทษทีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่ะแนะนำตัวซะหน่อยโอเคค่ะสวัสดีค่ะแพลวตุเย่ค่ะอ๋อแพลวตุเย่ตุเย่เมื่อกี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าชื่อช่องอะไรว่าอะไรตะลุงบอมบาบิเย่แล้วบอกว่าผมจำชื่อไม่ได้มันมาจากอะไรครับไม่มาจากเล่นเกมแล้วชอบตายเล่นแล้วก็ตายมันมาจากเล่นเกมแล้วก็ชอบตายเล่นเกมแล้วก็ตายแต่เวลาเราตายเราไม่ได้ใช้คำนั้นเราจะใช้คำว่าตุยเย่ตุยแน่ๆเลยว่าเฮ้ยกูจะตุยแล้วว่ามึงช่วยกูหน่อยอ๋อสับไปรุ่นใช่ที่กูจะตุยเฮ้ยมึงกูจะตุยกูจะตุยแล้วมึงช่วยกูหน่อยแล้วมันไปผสมกันยังไงให้มันเป็นอะไรแพลวพาวอะไรตุยเย่นะมันไปผสมยังไงให้มันไปออกชื่อนั้นไม่มันเขาเรียกว่าไงคะก็แบบว่าใช้ชื่อตัวเองก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็เลยว่าแพลวพาวตุยเย่แล้วจะเป็นอ๋อคือไม่อยากให้มันเป็นแพลวพาวเฉยๆมันดูสั้นไหมใช่มันดูแบบว่าพวกเราออกวงการไม่ได้ใช่ป่ะอ่ะใช่โอ้ให้มันดูแบบแซ่บๆนิดนึงใช่อันนี้คุยเป็นกันเองก็ได้นะเนื่องจากจะดูหลายๆคนมาครับผมก็ค่อนข้างใสๆน่ารักก็เราไม่ใช่สไตล์นั้นโอเคไม่ใช่สไตล์ได้ไม่ใช่สายหวานทีมงานเหมือนเอามาแกงเอากูมาทำอะไรวะเอ้ยสบายถ้าไม่ได้สายหวานได้อยู่คนเราต้องมีสไตล์ของตัวเองไหนแพลโชว์วากนี่วากแบบเรโทรสเปกอะเนี่ยโชว์ทียังไงวะวากเลยแบบวากแบบเรโทรสเปกเลยอย่างนี้เลยวากเมื่อกี้เสียงอะไรจะอ้วกไหมเมื่อกี้ไม่แพลจะอ้วกเมื่อกี้ไม่ไอ้เรื่องสตรีมที่ไหนครับสตรีมที่ไหนครับผมก็ตามก็ถามว่าเลือกสะดวกดีกว่าก็ช่วง2ทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งอันนี้คือแพลสตรีมเป็นประจำหรือว่าเป็นงานอดิเรกเป็นเรียกว่าเป็นงานอดิเรกค่ะเป็นความชอบใช่ส่วนใหญ่ก็เล่นไปเรื่อยเปื่อยก็เล่นหลายเกมไม่มีเกมตายตัวแล้วประเภทของเกมล่ะเช่นแบบจะเล่นพวก FPS จังเล่น FPS ส่วนใหญ่หรือโมบ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่เล่นโมบ้าคือมันก็จะมีพวกแบบว่าคือเล่นพวกฮอนมาก่อนใช่ไหมเราก็เล่นพีดีเล่นฮอนเล่นหรือออฟดีเจนมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเล่นเกมพวกอะไรที่มันไร้สาระโคตรชอบเลยแบบอะไรที่มันไร้สาระเกมอะไรที่มันไร้สาระเราชอบมากเชื่อเกิดสาระคือไม่ยุ่งเลยไม่แตะอ๋อคือชอบเล่นเกมเน้นบันเทิงเน้นบันเทิงใช่แบบว่าไม่มีใครเล่นอยู่คนเดียวป้าก็เล่นเดอะซีมหน่อยถ้าเล่นเดอะซีมกูยังก็ตุยเลยอ๋อเดอะซีมก็มีใช่ก็เล่นเรื่อยเปื่อยเรียกว่าตอนแรกก็มาสมัครก็ไม่คิดว่าจะโดนทีมงานเอามาแกเอ้ยไม่เขาไม่ต้องแกเราคือติด1ใน10 16 17 20เอ้ากูมาทำอะไรมันไม่อยู่ที่อายุอ่ะแพลวอายุเท่าไหร่อายุอะไรครับอายุอะไร27เฮ้ยวัยกำลังกัดมันเลยวัยกำลังกัดมันเลยอย่างเงี้ยกำลังได้สู้ได้โตยังไงอะกัดมันยังไงอะสุดท้ายคนเราอะเขาไม่ได้วัดกันที่อายุเขาวัดกันที่ความสามารถเออมีความสามารถอะไรไหมอ่ะที่วันนี้จะมาโชว์มีไหมมันต้องมีไม่มันต้องมีรู้มีเอางี้เอาหักหูฟังอะหักหูฟังในความสามารถเนี่ยเอาหูฟังมาแล้วหักเลยเออไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออคิดว่าเออโชว์หูฟังกับหยิบมาปุ๊บหักเลยความสามารถหักโชว์ต้องรอแบงค์ลองดูก่อนนะแบงค์ต้องลองเป็นตัวอย่างไม่แต่จริงอ่ะคือแพลวพลาดจากเดียวรู้ไหมเพราะว่าหูฟังที่ดีอ่ะเขาต้องใช้หูฟังโลจิเทคไงอันนี้ต้องรบกวนทางโลจิเทคนะคะลองส่งมาให้แพลวลองใช้ดูนะคะอยากสัมผัสมากเลยหูฟังที่ดีมันเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะสนับสนุนเป็นไมค์เป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดอะไรก็ได้หมดนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะอยู่เป็นสุดอยู่เป็นสุดนี่แหละพี่บอกว่าประสบการณ์ชีวิตมันจะสั่งสอนอยู่เป็นสุดสุดครับผมได้ได้ครับผมได้ได้อยากถามอะไรถามไปเลยครับผมว่าไปอ่านทัศน์ที่สตรีมมาเนี่ยทุกวันเป็นยังไงบ้างเราถามกลับมาหมายถึงว่าที่ผมสตรีมมาทุกวันนี้เหรอใช่ฟิลเป็นไงบ้างตอนนี้แต่ตอนแรกกับตอนเนี้ยเป็นจากตอนแรกกับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับยังเฮฮาสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเสียคือเราจะต้องระวังเรื่องคำพูดมากขึ้นเพราะว่าพอมีคนดูที่มากขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นเวลาเราพูดอะไรแล้วบางทีเขาเชื่อเราจริงๆเขาฟังเราจริงหรือบางทีเราหยาบเกินไปหรือว่ามันมีอะไรที่แบบเช่นแบบล้อเลียนแบบพวกแบบผมจะชอบล้อเลียนไปเรื่อยเปื่อยบางทีแบบล้อพระล้อเจ้าเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเพราะคนดูเราเยอะขึ้นมันก็ไม่ได้อย่างเมื่อก่อนเราแบบไม่ต้องคิดไงเราพูดอะไรไม่ต้องคิดเดี๋ยวนี้เราพูดต้องคิดเป็นไหมเป็นแบบเล่นเกมเราก็แบบคือเล่นเป็นคนเล่นเกมเราวายๆอ่ะยังไงตัวอย่างสมมุติเราสองคนเล่นเกมกันอยู่เฮ้ยแพลวเดินไปก่อนดิแพลวมาตุ๋ยหลังอ่ะสมมุติเล่นเกมยิงปืนไปทางนั้นมึงไม่ไปอ่ะกูจะตุ๋ยเลยไม่แพลวมึงเดินไวหน่อยดิมึงเดินช้าๆกี่จะช่วยอะไรอ่ะเขาเป็นเปล่าแล้วมึงต้องซับเนี่ยไม่แพลวโอ้โหแพลวแต่มึงยังไม่ซื้อปืนเลยซื้อปืนไวหน่อยดิไอ้ยักกูไม่ใช่ปืนโอ้อ๋ออย่างนี้ออกฟิลใจอย่างนี้อ๋อใช่แต่ที่จริงคือค่อนข้างรุนแรงกว่านี้ถ้าเกิดเล่นสตรีมก็คือจะพยายามเขาเรียกว่าไงคีปหน่อยแต่ถ้าเกิดความเป็นจริงก็คือเขาเรียกว่าอ๋อคือถ้าเวลามาทั้งโยคโยอ๋อถ้าเวลาสตรีมไม่ได้คีปลุกอุ้ยแกยิงเบาเลยสิแบบเสียงสองมึงอาเฮียอ๋อเรียกอาเฮียเดินเร็วหน่อยสิอาเฮียอ๋อเป็นคนจีนสุดยอดจริงๆอาถามก่อนทำไมอยู่ดีถึงมาเข้าประกวดเกิร์ลชาเลนจ์สตรีมเมอร์คืออยากลองคือเห็นกิจกรรมของโลจิเทคมาก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากลองอ่ะสตรีมเมอร์อย่างเงี้ยมันเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสอย่างลองทัชสักนิดนึงเพราะว่าดูแบบโคตรชอบเลยอยากลองทัชอยากลองทัชสักนิดนึงก็เคยลงไปเอาไม่คิดว่าจะได้เว้ยฟังเมื่อกี้ฟังคำว่าทัชเงี้ยโคตรอยากช้อนปากอย่างจังหวะก้มมาเตะซะเสยปากอยากได้อยากได้สตรีมนานยังสตรีมนานยังครับสักเจ็ดวันเดี๋ยวนิดนึงกี่วันนะเจ็ดวันสตรีมเจ็ดวันแต่ติดหนึ่งในสิบเออเชื่อแหละว่าโดนดิเทคมาแกงเออเชื่อแหละเอามาแกงปัญหาคือเนี่ยต้องถามว่าแบงค์เนี่ยเจอมาหลายคนมากใช่ไหมแบงค์ถามมาแต่คนเฮ้ย6เดือนปีนึงเอ้ยคนนี้7เดือนคือถามว่าดูนั่งดูสาวๆทุกคนเลยนะน้องน่ารักมากน้องใสมากโอ้น้องยันตุ้มมากไอ้กูมาทำอะไรที่นี่เออใช่ตอนแรกแพรพูดไม่เชื่อแล้วตอนแรกแพรพูดแบงค์ไม่เชื่อแต่ว่าพอจนแพรพูดว่า7วันเออกูเชื่อแล้วโลเจ็งเรื่องมึงมาฆ่าเรียกกูมาเก่งอืมอันนี้เอาหยาบๆเลยเรื่องมึงมาฆ่าอีฉันกูต้องการอะไรจากอีฉันเอาอีฉันมาเก่งแล้วจะทำได้7วันค่ะขาจะตีนี่ฉันยังไม่มีอะไรเลยค่ะว่าต้องบอกงี้ชื่อชอบในการเล่นเกมหรือว่าอยากลองสตรีมหรือว่าอะไรมันเป็นยังไงที่มาถามว่าคือเราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราเล่นได้ทุกอย่างคือเขาเรียกว่าไงอ่ะเล่นได้ทุกประเภทเราคือเราชอบสังคมเกมคือเราเหมือนกับเจอเพื่อนใหม่อ่ะเพื่อนที่เราไม่เคยเจอแต่สังคมตรงนั้นคือบางคนก็มองว่าเกมอ่ะเฮ้ยเราติดเกมไปหรือเปล่าเกมมันมีอะไรดีเอาจริงนะเกมอ่ะคืออย่างแรกด้วยวัยเราเนาะบอกมันวัยเราโอเคมันก็เยอะแล้วนะคือมันอย่างแรกเลยมันเป็นเขาเรียกว่าเราทำงานมาเงี้ยมันเป็นจุดผ่อนคลายเราผ่อนคลายละเรารู้สึกว่าเรามีแหละอย่างที่สองคือการที่บอกว่าเราตื่นเช้ามาเราไปทำงานเรากลับมาเราไม่ได้เจอใครเลยเราเจอแต่คนที่แบบว่าเจอกันทุกวันออฟฟิศมันก็เบื่อหน้าถูกไหมเราจะคุยอะไรกับเขาอะพอเราได้มาเล่นเกมเนี้ยเราเจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่เหมือนมันเปิดโลกอะไรที่มันรู้สึกว่าเปิดโลกแน่นอนเจอแบบว่าไอ้
คือบางคนเขาเรียกว่าไงแพลวหน้าอย่างเงี้ยคือนิ่งๆอ่ะก็คือจะรู้ใส่ไปยังไงแต่คือเราเป็นคนแบบเถื่อนๆจริงๆอ่ะเหรอเราก็ไม่เจอเพื่อนที่แบบว่าไม่เคยเจอคุยกันแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยสังคมตรงนั้นมันค่อนข้างโอเพ่นแล้วมันก็กว้างมากที่จริงก็ใครที่แบบปิดกั้นอยู่บอกตรงๆนี้เลยนะว่าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ลองทัสกันนิดนึงว่ามันดีจริงๆมันมีถ้าเกิดเล่นให้เป็นอะไรประมาณเนี้ยอ๋อโอเคครับขอบคุณแพลวแล้วสำหรับรายการคนโคใช่มั้ยคะขอบคุณมาพูดเป็นรายการคนๆเลยจะบ้าหรือไงไอ้นี่มันเล่าไปเป็นคนๆเลยเออเขาให้เรามาประกวดนะไม่เรียกคอนโดคะแนนเออไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยมาเป็นคนคนคนเลยเอาจริงๆคือเหงาเนี่ยคือดีใจมากเลยไม่มาคุยกับแบงค์ปกติเออเหรอตัวเองเออกับแม่ซื้อบ้างอะไรเงี้ยเอาจริงคือก็อย่างกับแม่ซื้อเราจะเช็คเรื่องมาเพราะว่าเอาตรงเหมือนเอาอย่างนั้นมึงเหงาเออมึงกูเหงาอืมนั่นแหละคุณค่ะจริงๆไม่ได้มาประกวดหรอกเราเช็คเรื่องมามึงเหงาไม่มีเพื่อนคุยกันแหละไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยได้มาคุยโอ้ตายดีจังชอบเราจริงๆจริงๆเลือกแพลวมา7วันแพลวไม่มาคุยแบบว่าคือไม่รู้อะไรเลยอ่ะคือศูนย์ไม่ต้องลงเลยก็ได้นะคุยเป็นเพื่อนเลยเนี่ยเออเหงาเนี่ยเอาจริงเออเหงาเนี่ยใครว่าก็ฝากกดติดตามนะคะเอาอย่างนี้ให้โฆษณาช่องตัวเองแล้วก็ให้เรียกคะแนนโหวตจากคุณผู้ชมอะไรที่คุณไม่เคยเจอค่ะอะไรที่คุณไม่คบเจอค่ะก็ลองเข้าไปดูนิดนึงลองแกล้งผ่านเข้าไปอะใครที่ยังไม่ได้กดโหวตก็ลองแกล้งเข้าไปกดโหวตหน่อยเออนะลองแกล้งนิดนึงลองแกล้งชื่อช่องอะไรชื่อช่องอะไรเที่ยวเผาตุยเย่ค่ะก็เรียวพราวตุยเย่เอาลิ้นออกมาเอาลิ้นยิ้มออกมาดิ้มเอาลิ้นออกมาเตะเลยเรียวพราวตุยเย่โอ้ยตายอย่างเงี้ยแหละลิ้นอย่างเงี้ยยกคนได้ทำไปเล่นแบบนั้นลิ้นนี่ยกคนได้นะอย่าไปล้อเล่นนะลิ้นอย่างเงี้ยยกคนได้นะฮะเออถ้ากลัวนะอย่างเงี้ยไม่กูไม่ยกเลยร้อยคนร้อยได้เลยทำไปเล่นไปอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เรื่องจิกตีเลยอะเจออย่างเงี้ยจิกตีมันขนาดนั้นเลยเหรอเอออย่างเงี้ยจิกตีเลยไม่โกงนะบอกก่อนเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะคุยตอนแรกว่าจะถามแป้งอยู่ว่าเราจะคุยเลทไหนเลทใสๆหรือว่า18บวกไปเลยวะไม่บางทีก็ไม่ใช่เลยคุยแม่งทุกเรื่องอะปัญหาคือคนอื่นอะวันนี้แป้งเจอมาหลายคนยังสตรีมเมอร์เขาให้มาโชว์ชาเลนจ์มีเราเลยไม่มีแล้วก็คุยแม่งทุกเรื่องเออดีเออก็ดีไม่มีเพื่อนคุยนะคะปกติไม่ทำอะไรมากกินข้าวไม่มีอะไรดูทีวีดูอีชั้นค่ะเออบางวันก็แบบเข้าไปดูอารมณ์เหมือนไปเงาไม่มีคุยเข้าไปคุยกันเออรู้สึกอยากด่าคนก็เข้าไปด่ากูมันมีแพนด้าเอาไงมันมีแพนด้าเออไปดูเอาเงาไม่มีเพื่อนเล่นเกมลองชวนดูไม่มีเพื่อนกินข้าวลองชวนกูดูเผื่อกูว่างไปกินข้าวด้วยไม่รับจ้างไปสับเพล่าดูแล้วไม่ได้เตรียมเบอร์หรอกหรือไอ้ที่ใส่เงี้ยเป็นคอนเซนเตอร์รับจ้างทำทุกอย่างไม่ใช่เตรียมเบอร์โคตรชอบเลยคนเหงาไอ้อ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณโลจิเทคนะคะที่เลือกมาคือก็ไม่รู้ว่าเลือกมาอะไรยังไงนะเหมือนเลือกมาแกงแต่ก็รู้สึกดีใจนะก็ได้คุยแกงเหงาโบติกแกงคืออย่างที่บอกไปอะไรอ๋อโอเคอ๋อโอเคแล้วพวกเราก็เดี๋ยวค่อยกลับมาโอเคโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ขอบคุณแพลวมากนี่เหลือ10คนที่ผมเจอมานี่แพลวเป็นคนแรกที่แบบว่าแยกผมพูดได้ทันควันเลยนะจริงจริงไหมเนี่ยว่างว่างอย่าลงไม่ต่อเลยอ่ะไม่หรอแต่กูไม่ว่างแพลวจะเล่นอื่นว่างหน่อยอย่าว่างมากเลยนี่อยากเล่นนะอยากเล่น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 ขอบคุณแพลวด้วยขอบคุณแพลวมากแล้วคุณผู้ชมใครอยากจะอวดแพลวเบอร์10แพลวพาวบอมบาริเย่เปลี่ยนชื่อไปเชื่อไปเดี๋ยวก่อนคุณแบงค์ไปเชื่อคุณทำที่ฉันหนีไม่ได้คนที่ฉันจะได้รอแล้วแพลวพาวตัวเย่นะครับไปโหวตแพลวกันได้เบอร์10ใครที่ชื่นชอบหรืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าโหวตแล้วชื่นชอบแพลวชอบสไตล์คุยถูกคอกันอยากสร้างหลุมดูหลุมดำไปคุยกันได้ไปคุยกันได้ไปคุยกันได้โอเคขอบคุณแพลวด้วยคุณแพลวด้วยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับไปได้แล้วไปไปเราไม่คุยหรอมึงเหงาอยากอยู่ต่อเนี่ยเอาจริงเราจะเสร็จไปได้ไหมคะไปซะไปไปก็ได้อยากได้ไปมาเข้าผมเจอไปยังไม่ไปกูกลัวเนี่ยไปจริงหรอไปจริงหรอเออมึงไปกูไปเองเอาแบงค์จะไปอย่างนี้เหรอเอาไปกูไม่ไปยังแน่ใจนะไว้เดี๋ยวมีโอกาสชวนเล่นเกมด้วยกันโอเคไปครับผมไปครับไปครับผมเยอะเกือบมาเพิ่งเคยเจอคนคุยถูกคอจริงโอเคครบแล้วนะครับผมทั้งหมดสตรีมเมอร์วันนี้คือสตรีมเมอร์ทั้งหมด10คนนะครับสตรีมเมอร์ทั้งหมด10คนผมเพิ่งเคยเจอนะผู้หญิงที่แบบว่าคุยแบบว่ากล้าพูดกล้าคุยที่ผมบอกเนี่ยอายุเนี่ยมันเป็นประสบการณ์จริงเขากล้าแสดงออกนะครับก็ครบแล้วทั้งหมด10คนใครไปเออ
จริงพอคุณผู้ชมพูดแล้วขายแป้งชมจริงนะขายแป้งชมนะเป็นคนคุยแบบคุยเก่งคุยเก่งกล้าคุยกล้าพูดนะครับก็ทั้งหมดซีเบอร์วันนี้ก็จบกันไปแล้วซีเบอร์10คนนะครับผมลืมนี่ตบไปดูรอยสักที่หลังเลยเหรออยากแซวผมหน้าม้าหนูอยากแซวผมหน้าม้าหนูพุงใหญ่ขนาดนี้ไม่แซวหน้าม้าหรอกตอนนี้อ้าวไปแล้วคุณผู้ชมไงวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมจีเดย์กันต่ออย่าลืมก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยกับกิจกรรมGirl Simmer Challenge นะครับใครที่ชื่อชอบใครสาวๆไปทั้งหมด10คนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกสักรอบสาวๆทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด10คนนี้นะครับก็อย่าลืมไปโหวตกันได้นะครับมีคนแรกคือมิ้วคีล่านะครับเบอร์1โลเลเบอร์2นะครับบีมายเบอร์3แล้วก็น้องเนยหวานเบอร์4น้องคุณพ่นข้าวอ๋อน้องพ่นข้าวคุณพ่นข้าวคุณป้อนข้าวป้อนข้าวพ่นข้าวเหี้ยอะไรป้อนข้าวน้องป้อนข้าวเบอร์5น้องโอไฮโอนะครับเบอร์6น้องผัดผักเบอร์7นะครับน้องกิกิสายเลอของเราเบอร์8นะครับน้องตะเกียบผจญภัยนะครับก็เป็นเบอร์9เบอร์8เบอร์9แล้วก็แพรวๆตุเย่นะครับผมเบอร์10นะครับผมชื่นชอบใครก็ไปโหวตเขาแล้วกันนะครับชอบใครอ่ะนะครับอะไรนะชอบใครชอบใครอะไรชอบใครมาชอบใครล่ะพูดอะไรเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะไปดูไลฟ์ใครล่ะเช้าไปดูโอ้ชอบหมดอ่ะสาวจริง10คนชอบหมดทุกคนเลยไปดูคนเดียวดูหมดอ่ะก็ดูหมดอ่ะสาวไหนก็ดูหมดอ่ะใครขาวก็ดูหมดอ่ะแต่จริงอ่ะไม่คือจะบอกว่าดูอ่ะเป็นการหาข้อมูลเพื่อเอามาพูดกับคนดูไงแต่เช้ายังดูอยู่คนเดียวมันเป็นการทำการบ้านเข้าใจไหมมันเป็นการทำการบ้านเพื่อจะมาให้คุณผู้ชมรับข่าวสารเห็นว่าคนดูอยู่รู้เลยว่ามันใครจริงๆที่รักคือเขาอ่ะแหมตอนเช้าดูเขาปลุกตั้งนานไม่ตื่นหน้าไปท่อนตีนพอดูไลฟ์เนี่ยยิ้มวิเต้นดูดิวัยรุ่นก็ชอบเด็กๆกันนะก็แจ่มๆกันไปเลยแล้วพี่หยอกเล่นไหนยัมมี่เขาว่ะยัมมี่อะไรมีแต่ยัมหมัดเอาวะเอายัมหมัดปะมาถึงวันนี้ยังยัมหมัดสลัดตีนเอาไหมโอ้โหว่ะเปิดเถิดซะด้วยHow careless we can be. All day and all night We'd stay up, it felt so right We were so young, we were so dumb We would get drunk and then hook up We were okay